รัฐธรรมนูญที่ดีมันจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการออกแบบเรียกว่าโครงสร้างของอำนาจนะครับว่าอำนาจในการบริหารจัดการประเทศนั้นมันจะต้องมีความสมดุลอยากเลือกตั้งใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาเลือกตั้งกันเข้ามาแต่กลไกเนี่ยนะครับมันจะต้องเข้มกว่านั้นมันจะต้องเข้มถึงขั้นว่าฝ่ายที่แม้จะไม่ชนะการเลือกตั้งก็สามารถที่จะกำหนดนโยบายได้ด้วยตัวเองได้